ชอบผมเหรอครับลิซ่าล่าสุดนะคะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะไปให้สัมภาษณ์นะคะในรายการ Sydney Variety ค่ะซึ่งก็เป็นรายการชื่อดังนะคะของทางฝากฝั่งจีนค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในการที่เธอนะคะมาเป็นเมนเทอร์ในรายการ Youth With You 2นะคะเป็นครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความมั่นใจขนาดไหนค่ะรวมถึงนะคะเธอก็มีการพูดถึงนะว่าเหล่าบรรดาเมนเทอร์นะก็น่าเอ็นดูคือเอ็นดูเธอมากๆนะคะแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษนะคะโดยเหล่าบรรดาเมนเทอร์ทั้งหลายเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษคล่องนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้น้องสบายใจเนาะพูดคุยสื่อสารได้ดีค่ะแล้วก็เธอก็บอกว่าเวลาที่เธอคอมเมนต์นะคะเด็กฝึกก็ใช้ภาษาไทยค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีล่ามนะคะคอยแปลให้ค่ะส่วนความลับนะคะในการเย้ายวนใจบนเวทีนะคะเธอก็บอกว่าลิซ่านะคะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คืออย่าจงใจทำสิ่งนั้นๆนะคะอย่างเช่นกระพริบตาหรือว่าทำให้ตัวเองดูเท่ๆนะคะควรจะให้มันออกมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณมากกว่านะและนอกจากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงนะคะสัตว์ที่เธอชอบนะคะซึ่งน้องก็บอกว่าเธอนะคะก็โปรดปรานแพนด้าค่ะแน่นอนนะคะคนไทยหลายคนก็ชื่นชอบแพนด้านะคะดูได้จากตอนที่ช่วงหลินหุ่ยนะคะมาใหม่ๆเนี่ยถึงกับมีรายการนะคะส่องแพนด้าตลอด24ชั่วโมงก็มีมาแล้วนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะอาหารเช้านะคะที่ชอบด้วยนะคะเห็นเธอบอกว่าเธอชอบยั่วเถียวนะยั่วเถียวมันคืออะไรอ่ะมันแอปไปแปลมามันน่าจะเป็นขนมปังแป้งที่เอาไปทอดมันใช่ปาท่องโกหรือเปล่าใครรู้มาบอกแอนด้วยนะเพื่อจะไปตามกินนะคะตามรอยน้องลิซ่าค่ะแล้วก็น้องลิซ่าก็มีพูดว่าชอบกินติ่มซำนะคะที่เป็นกุ้งใช่ไหมติ่มซำกุ้งค่ะก็น่าจะเป็นฮักเก๋าอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็อันนี้ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะน้องมาให้สัมภาษณ์นะคะน่ารักมากๆค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วอยากดูคลิปแบบเต็มๆก็เดี๋ยวลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะหลังจากน้องสัมภาษณ์นะคะก็เนี่ยค่ะใต้คลิปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะเยอะแยะมากมายค่ะส่วนใหญ่ก็จะชมนะคะว่าน้องลิซ่านะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็น่ารักค่ะก็อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะอยากให้ไปดูนะคะคลิปเต็มค่ะน้องก็พูดเป็นภาษาไทยนะคะฟังดูแล้วก็นะน้องก็ดูสบายใจนะในการที่มาเป็นเมนเทอร์ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เหล่าบรรดาบลิงจิงก็ให้กำลังใจเธอเยอะแยะมากมายค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า